ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadbar.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เรายังอยู่กันที่นี่ก็อีกไม่กี่วันก็จะเดินทางไปที่อุทยานธรรมดงยางค่ะท่านญาติธรรมเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติธุดงควัดซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปฝึกหรือเข้าไปเรียนรู้วิธีการฝึกธุดงเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเหมือนง่ายนะหลายๆท่านเนี่ยดูแล้วเหมือนง่ายแต่เอาโดยความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยเราเพียงแค่มองคุยกันแล้ววิพากษ์วิจารณ์เนี่ยการเรียนรู้แบบนี้มันไม่เพียงพอการเรียนรู้จริงๆเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการนั่งเจริญสติเนี่ยหลายๆคนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครทราบอะว่าการเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราคิดจะทำวันไหนอะไรยังไงก็ได้ถ้าโอกาสมันมาจังหวะมันมาแล้วเราไม่ใช้โอกาสนั้นให้เป็นเราโอกาสนั้นไปทำอย่างอื่นแต่พอเราทุกข์หนักมีปัญหามากมีความร้อนอกร้อนใจแล้วเราค่อยเข้าวัดเนี่ยการเจริญสติมันทำได้ยากมากมันเหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มของทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาคือมันเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติแล้วมันทุกข์ทรมานมากอ่ะคือคนมันทุกข์อยู่แล้วอ่ะ สติมันไม่มีมาถึงทุกข์โดยธรรมชาติเนี่ยแล้วมันต้องไปสร้างสติในขณะที่ไม่มีสติเนี่ยลองคิดดูสิคะว่ามันยากแค่ไหนแต่ถ้าเรามีโอกาสคือทรัพย์มีเราไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งเต้นหาเงินหาทองจนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมากนักแล้วมันพอกินพอใช้ละเวลาเราพอได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาเราเนี่ยให้กับการภาวนาบ้างขอโทษนะคะผมเข้าตานะเราต้องแบ่งเวลาของเราเนี่ยให้กับการภาวนาบ้างเราคอยความพร้อมเนี่ยถึงในช่วงเวลาที่เราพร้อมมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยในช่วงที่มีเงินมากๆมีเวลามากๆก็เอาเวลาไปกินไปเที่ยวอีกจิตเนี่ยมันถูกปล่อยไปในด้านของความสุขกิเลสในส่วนของความสุขพอทุกข์มากๆก็บอกยังทุกข์อยู่ไปไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนเราเนี่ยเขารักตัวเองกันยังไงเขาไม่เอาความดีหรือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่ร่างกายเลยหรือจิตใจแต่เขากลับเอาแต่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาในตัวของเราทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วเราก็บอกว่าชีวิตเนี้ยมันทุกข์เหลือเกินแต่มันต้องมีสาเหตุอะว่าทำไมมันถึงทุกข์คนที่มีความทุกข์เนี่ยมันจะต้องมีหลายอย่างหนึ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากปัจจุบันที่เราทำปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เป็นกุศลหรืออกุศลเรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่รู้เราก็หาตำรับตำราหรือพูดคุยกับคนที่มีความรู้สอบถามท่านซิว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยต้องกล้าเล่าความจริงนะคะอย่าโกหกบางคนเนี่ยอยากให้คนอื่นดูเราดีเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงเลยใส่แต่สิ่งหลอกลวงให้คนอื่นเขาฟังอ่ะเขาก็เลยไม่รู้สักทีหนึ่งว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีการที่เราคุยกับคนที่เขาเป็นบัณฑิตอ่ะถ้าเขารู้ว่าเราไม่ดีเนี่ยเขาไม่มาซ้ำเติมเราหรอกค่ะบัณฑิตเขามีแต่ชี้ทางบอกทางให้เราเนี่ยหาทางออกได้
เพราะฉะนั้นบัณฑิตบางทีเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอาเราไปทําร้ายเขาจะต้องมีวิธีแนะนําเรามันหาหมออ่ะถ้าเราหาหมอแล้วเราเล่าอาการให้หมอฟังไว้หมดเนี่ยหมอเขาก็รักษาไม่ได้บัณฑิตก็เป็นแบบนั้นแต่ต้องดูจริงๆนะครับเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เราเล่าไปเนี่ยบางครั้งก็เอาเรื่องราวของเราไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมไม่ได้ทักกันนานเลยเห็นเข้ามาหลายรอบนะคะช่วงวันแรกๆแต่ว่าจังหวะบางครั้งช่วงที่คุยอยู่เนี่ยมันเว้นวรรคที่จะเข้าไปทักทายนั้นญาติธรรมไม่ได้หลายๆท่านทักเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ที่ไม่ได้ทักกลับบางทีมันเป็นรายการวิทยุด้วยถ้าเป็น Facebook อย่างเดียวเนี่ยสามารถคุยได้เลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันหมดทุกคนทีนี้เนี่ยรายการไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยเป็นรายการวิทยุทางวิทยุเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยอยู่ดีก็พูดขึ้นมาคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อว่าไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยหรือความสุขเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทั้งของอดีตแล้วก็ปัจจุบันอย่างเช่นความสุขที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอดีตก็คือวิบากกรรมอันนี้เนี่ยหนีไม่ได้บางทีเราก็ไม่อยากจะเจอเราก็ไม่อยากจะรับรู้เราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งอะไรกับใครแต่ว่าด้วยวิบากกรรมเนี่ยมันทำให้เราต้องเจอในสิ่งที่ไม่ควรเจอนะคะต้องเรียกว่าคนเรามันเลือกไม่ได้แต่เราจะผ่านไปยังไงมันอีกเรื่องหนึ่งเจอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่โอ้โหแบบนี้น่ากลัวมากเจอคนเห็นแก่ตัวจะเอาอย่างเดียวอะนะจะเอาอย่างเดียวพูดเอาแต่ได้พูดเอาแต่ตัวเองดีพูดโอ้โหแบบนี้จะเจอเนี่ยโอ้โหท่านจะดีทำสุดยอดของมนุษย์เลยค่ะถ้าเราผ่านคนแบบนี้มาได้เนี่ยไม่ช้ำก็บุญแล้วไม่ช้ำก็บุญแล้วหัวใจมันจะต้องช้ำมันช้ำเพราะอะไรล่ะมันช้ำเพราะว่าคำพูดคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีสังคมที่อยู่ด้วยกันไอ้คำพูดเนี่ยที่พูดออกไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวต่างๆที่อาจจะให้โทษกับตัวเราเพราะฉะนั้นการคบคนพาลเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือเขาจะให้โทษเราได้อย่างน้อยๆก็คำพูดละซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกมันเอาเวลาพิสูจน์ได้อย่างบางทีถ้าเราย้อนอดีตได้เนี่ย2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยพอมาวันนี้เขาเป็นแบบเนี้ยมันรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่มันจริงหรือไม่จริงมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดเอาไว้หรือเปล่าไอ้คำพูดไอ้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์คนได้คนที่ไม่มีความจริงใจเนี่ยหรือคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะอยู่แค่วันนี้ฉันจะได้อะไรอารมณ์ฉันเป็นยังไงแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจำอะไรไม่ได้อะค่ะพวกนี้เขาสติปัญญาเขาก็จะจำอะไรไม่ได้เขารู้แต่ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสที่อยู่ในใจของเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิบากกรรมในอดีตที่มีอยู่มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดปัจจุบันเรามีสติเนี่ยวิบากกรรมในอดีตมันก็จบลงได้ด้วยบุญที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งเราเจอวิบากกรรมนานเท่าไหร่ไอ้เจ้าตัวสติในปัจจุบันเนี่ยมันกับกายทำให้เราเกิดบารมีเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตไหมคะท่านญาติธรรมว่าคนที่เขาเจอความทุกข์มากๆเขากลับได้ดิบได้ดีเพราะอะไรเราเคยได้ยินคำว่าวิกฤตกลายเป็นโอกาสไหมคะคำว่าวิกฤตเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสก็เพราะว่าไอ้เจ้าวิกฤตเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยของคนที่มีสติเนี่ยมันเข้มแข็งเมื่อจิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็เกิดพลังของบารมีขึ้นมาความสง่างามของคนที่มีบารมีเนี่ยมันส่งออกมาจากแววตามันส่งออกมาจากคำพูดมันส่งออกมาจากการกระทำมันจะงดงามค่ะมันมีความอดทนมันมีขันติบารมีมันมีความสงบเสงี่ยมมีทุกสิ่งทุกอย่างเราไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีๆอย่างเช่นการฝึกธุดงค์เป็นต้นนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ปีสวัสดีค่ะคุณปาคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะก็2วันที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเห็นยอดขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับยอดของ
ค่ายานพาหนะพระธุดงค์ก็ต้องบอกว่าใช้ปัจจัยเยอะหลายแสนพอสมควรนะคะอันนี้ตัวเองคือเหมือนกับเราอยู่วัดเราทํางานเราประเมินค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันเรามองไปเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับแบบเอ้ยไม่มีอะไรอย่างพระองค์เนี้ยถวายเท่านี้องค์ละ100เองแต่ถวายสัก100องค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเราคิดแค่คนที่ได้เฉพาะหน้าหรือแม้กระทั่งเราอย่างอีกไม่กี่วันเนี่ยที่อุทยานธรรมหลวงยางเนี่ยจะมีงานปริวาสเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวพระที่ท่านจะเดินธุดงค์แล้วก็จะเรียกว่าเคลื่อนย้ายท่านโดยใช้รถบัสจากศรีสะเกษเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เอียดนะพี่เอียดต้องเรียกว่าเมตตาเป็นผู้ใหญ่ที่โทรมาคุยกันอะไรเงี้ยพี่เอียดก็เล่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรให้ฟังก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่อุปถัมภ์หลักเลยนะคะของทางคณะธุดงค์ทุกปีนะคะคือมองอย่างหนึ่งพี่เอียดที่ตัวเองชื่นชมก็คือภาพประจำที่เห็นยกเว้นปีที่ผ่านมาภาพประจำที่เห็นก็คือพี่เอียดเนี่ยจะตื่นแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่2-3มาต้มน้ำค่ะเพื่อที่จะถวายน้ำปลาน้ำกาแฟถวายน้ำร้อนให้กับพระธุดงค์ทั้งหมดเลยทำด้วยตัวเองอ่ะตื่นมาทำด้วยตัวเองเลยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตัวเองเห็นแล้วว่ามันเลยหายความสงสัยว่าคนเราเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเขาจะต้องมีธาตุของความสำเร็จในตัวของเขาอยู่คนที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะมีธาตุแห่งความสำเร็จอยู่นะธาตุแห่งความสำเร็จอันเนี้ยมันจะเห็นถึงความขยันอ่ะเลยไม่สงสัยว่าเอ้าทำไมพี่เขาถึงได้ดูแบบมีฐานะดูเจริญรุ่งเรืองดูก้าวหน้าก็เพราะเขามีความขยันอยู่ในตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ถึงความสำเร็จของคนอย่างที่มีงานจัดกันไปที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในงานของวัดภูจวงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยมันฉายออกมาเลยว่าใครคนไหนที่มีพลังของความสำเร็จเนี่ยเขาอยู่ทางโลกเขาสำเร็จเพราะเขามาช่วยอยู่ทางวัดเนี่ยเขาก็มีพลังตรงนี้ในตัวของเขาเองมาช่วยงานมาทำอะไรมันจะมีความกระตือรือร้นมันจะมีความคิดมันจะมีอะไรซึ่งไม่เหมือนคนอื่นเขาอย่างอีกไม่กี่วันค่ะที่จะทำทางวัดภูจวงเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวผู้พูดธรรมวรีก็จะเดินทางไปที่วัดหนองจอกค่ะไปกับทายกไปเตรียมงานของการรับตาตั้งนะคะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนนะคะก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอปั้นไล่ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความดีใจของเราลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่หลังจากไปอุทยานธรรมดงยางปุ๊บเนี่ยกลับมาก็ต่องานนี้เลยค่ะ90 11 12 13นะคะก็จะมีงานนี้ต่ออีกก็จะต้องเตรียมงานกันโหเมื่อวานไปประชุมค่ะไปประชุมกันเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานอะไรก็พอสมควรในการที่จะเรียกว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วเป็นประเพณีนิยมเป็นประเพณีที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ตำแหน่งเนี่ยต้องทำบุญอุทิศนะให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ฉลองมุทิตาสักการะในตำแหน่งที่ท่านได้รับนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งต่อจากงานที่เราจะไปที่อุทยานธรรมดงยางกันไปวันที่6ค่ะสำหรับธรรมวรีเนี่ยไปวันที่6ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งอัญชลีนะคะอีกท่านหนึ่งก็คุยกันเมื่อเช้าพี่หนึ่งอัญชลีก็อีกหนึ่งสายค่ะที่จะไปรวมกันแล้วก็น้องปิงปิงนะคะน้องปิงปิงก็อีกหนึ่งสายท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายของพี่น้องสิทธิ์ดงยางนะคะใครก็ได้ที่เป็นสิทธิ์ดงยางด้วยกันแล้วเห็นความสำคัญของงานธุดงใหญ่ๆแบบนี้เป็นการประกาศศาสนาว่าศาสนาของเราเนี่ยยังอยู่แล้วก็ยังมั่นคงเนี่ย
สนับสนุนค่ะการเดินทางไปที่จากศรีสะเกษไปที่ภูเก็ตเนี่ยพระคุณเจ้าหลายร้อยรูปเราจะต้องเช่ารถบัสไปพี่เอียดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักในระดับหนึ่งเลยพี่เอียดบอกว่าเอาให้น้องๆเนี่ยทำกันเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้เยอะอยู่แล้วตลอดโครงการเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยช่วยกันแล้วพี่เอียดเนี่ยก็จะคอยเติมให้มันเต็มนะคะตรงนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่พี่เอียดเนี่ยให้โอกาสพวกเราได้บุญตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกบุญนึงที่เรามองเห็นว่ามันเป็นบุญเริ่มต้นน่ะคือปีนี้ตั้งใจเอาไว้อย่างหนึ่งก็คืออยากจะทำตั้งแต่เริ่มต้นจนวันสุดท้ายมีอะไรร่วมได้ส่วนไหนร่วมได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆอย่าไปห่วงว่าเราไม่มีเงินค่ะบาท2บาท5บาท10บาทในส่วนทุกบุญเนี่ยทำไปเลยให้เราให้จิตเราเป็นบุญให้จิตของเราเนี่ยมันโดนประคองไปด้วยอำนาจของกุศลอย่าไปห่วงว่าเฮ้ยฉันเงินน้อยมันไม่มีแล้วสำหรับอุบาสกอุบาสิกาแนวหน้าอย่างพวกเราต้องบอกอย่างนั้นต้องบอกอย่างพวกเรานะอุบาสกอุบาสิกาแนวหน้าอย่างพวกเราเนี่ยไม่ห่วงยอดเงินค่ะต้องห่วงใจค่ะที่มันภูมิใจในบุญเราต้องทำบุญเป็นเพราะทุกครั้งเนี่ยที่จิตของเราเนี่ยมันมีการกระทำไม่ว่าจะเป็นพูดเป็นคิดเป็นทำเนี่ยมันผ่านกระบวนการบันทึกแล้วมันไม่ใช่ว่าไปบันทึกเวลาอื่นนะคะมันบันทึกเวลานี้มันบันทึกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบาท2บาท5บาท10บาทเนี่ยมันก็ถูกบันทึกเป็นความภูมิใจบันทึกเป็นการบูชาคุณมันเป็นบุญทั้งนั้นเลยตัวเองก็เลยคิดว่าเอาละเริ่มต้นเนี่ยก็คือพาพระไปทุดงก่อนแหละถึงยังไม่ได้เริ่มเนี่ยแต่ก็พาพระไปแล้วเนี่ยวันที่พระคุณเจ้าเดินทางไปถึงภูเก็ตเราคือจุดหนึ่งที่เริ่มต้นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอโครงการเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกิจกรรมใหม่อาจจะซื้อของที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นอาจจะทำบุญหาค่าน้ำถวายก่อนเพราะว่าแรกๆเนี่ยจะขาดพวกนี้แต่พออยู่ไปนานๆแล้วนี่เขาเข้าที่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวละนะคะหรืออาจจะหาผ้าห่มหาภัตตาหารไปร่วมถวายพระคุณเจ้ากันก็เราก็ดูที่อะไรที่มันขาดของที่มันมีคุณค่าที่สุดเนี่ยคือของที่ขาดค่ะผ้าพันยาหม่องยาดมอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะมีช่องทางในการสร้างบุญของเราเนี่ยให้บุญของเรามันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้สำคัญนะคะท่านยติธรรมนะผงเกลือแร่น่าซื้อไหมหรืออะไรต่างๆบุญรอเราอยู่พอโครงการทุดงจบลงไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญละนะนี่คือบุญที่มันเกิดขึ้นตามกาลทีนี้คนที่ทำบุญเกิดขึ้นตามกาลแบบนี้คล้ายๆกับกฐินนะคะพอเรามีความทุกข์เรามีความเดือดร้อนเรามีความต้องการอะไรเนี่ยอานิสงส์เนี่ยมันจะพลางพลูมาให้เราเนี่ยไม่อดไม่อยากคิดอะไรก็สมความปรารถนาค่ะอันนี้เป็นบุญที่จะเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตอนนี้สัมมาวลีมี2บุญที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆก็คือบุญในส่วนของพระธุดงค์ครูแล้วก็บุญในส่วนของการฉลองซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่ก็คืออำนาจก็คือยศนั่นเองอำนาจยศเนี่ยมันเป็นพลังที่มันจับไม่ได้แต่มันมีพลังตรงนี้เนี่ยถ้าเรายินดีกับคนที่เขามีเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าอำนาจไปอยู่ในมือใครตรงไหนถ้าคนคนนั้นทำอะไรอยู่เป็นคนดีอำนาจนั้นก็จะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนดีในสังคมที่เขามีอำนาจอยู่เนี่ยวันที่เขาถูกรังแกวันที่เขาท้อแท้เนี่ยวันที่เขาสู้กับเขาเรียกว่าสู้กับพญามารอยู่เราก็ต้องมีกำลังใจให้นะคะไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยไม่สนใจอันนี้บางทีเนี่ยคนที่เขามีอำนาจบางครั้งเนี่ยมันก็มีวิบากกรรมเหมือนกันมันต้องมีการต่อสู้กับอำนาจอื่นอะไรอย่างเงี้ยอำนาจฝ่ายดีอำนาจฝ่ายชั่วถ้าเราคิดว่าเรายืนอยู่ในอำนาจของฝ่ายดีแล้วก็ต้องสนับสนุนอำนาจของฝ่ายดีเนี่ยให้มีพลังขึ้นมาพลังตรงนี้มันจะทำให้สังคมเราทุกคนเนี่ยก็
็จะมีความสุขค่ะท่านได้ที่ทำนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องคร่าวๆตอนนี้ค่ะท่านได้ที่ทำยอดตัวเองเนี่ยกับคุณหมออู๊ดคุณหมอสุกัญญาค่ะร่วมกัน1สายแล้วก็มีอีกสายนึงคือสายของพี่หนึ่งอัญชลีแล้วก็สายของน้องปิงปิงคนสวยแล้วก็อีกหนึ่งสายลุงน้อยหรือเปล่าคะนะลุงน้อยอีกหนึ่งสายหรือเปล่ายังไม่ได้โทรไปคุยกับลุงน้อยเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลุงน้อยกับพี่ตู่เนี่ยเป็นประธานหลักยังไม่ได้โพสต์กะว่าเดี๋ยวจะโพสต์อีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นศิษย์น้องนะเป็นศิษย์น้องลุงน้อยกับพี่ตู่เนี่ยเป็นศิษย์พี่ก็เป็นประธานเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พวกเราก็รวมตัวกันโดยมีศิษย์พี่เป็นประธานเป็นผู้นำในวันนั้นนะคะเพื่อที่จะรวมทุกๆคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวก็ต้องมีสิทธิ์พี่เป็นประธานเอาไว้นะคะมาร่วมกันตอนนี้สายของในส่วนของธรรมวลีนะคะยังไม่ได้รวมกับคุณหมออู๊ดนะคะจริงๆแล้วเราสายเดียวกันแต่เรายังไม่ได้รวมกันตอนนี้ได้30,000ประมาณ 37,000 38,000 แล้วค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ตามกำลังเลยค่ะขอให้มันเป็นพลังบุญของความบริสุทธิ์ที่ทุกคนอยากจะทำบุญเป็นจุดเริ่มต้นของพระธุดงค์ด้วยกันอย่าให้มันเป็นเรื่องของการเลี่ยไรเป็นเรื่องของการบีบคั้นหัวใจเป็นเรื่องของการคือบุญอ่ะมันก็คือบุญเราเกิดมาทำบุญเราต้องทำบุญเป็นด้วยนะถ้าเราทำบุญไม่เป็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเหมือนกับคนที่ทำบุญอยู่กับวัดเนี่ยต้องขอไปขอหยิบนาฬิกาก่อนนะคะคือคนที่ทำบุญอยู่กับวัดเนี่ยบางทีเนี่ยทำทุกวันเช่นแม่ครัวตัวอย่างง่ายๆทุกคนกวาดถนนทุกวันบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างมันคือบารมีเรากวาดทุกวันแรกเราก็มีความสุขกับการเดินกวาดถนนคนนั้นก็ชมคนนี้ก็ชมว่าดีจังเลยเก่งจังเลยกวาดถนนทุกวันวันเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีวันไหนถนนไม่สะอาดกับมีคนมาว่าเราว่าทำไมวันนี้ไม่ฝาดถนนมันเป็นหน้าที่ของเธอนะทั้งที่เริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็คือบุญถามว่าเราจะน้อยใจหรือเปล่าว่ามีคนมาว่าเราแบบเนี้ยมันต้องมีสติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสติสมมติว่ามีใครมาว่าเราสักคนนึงว่าเราไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราผิดเพราะมันคือบุญคนว่าต่างหากเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังว่าจิตอาสาที่ทำงานมานานเพราะการทำบุญให้กับสาธารณะหรือวัดเนี่ยมันไม่ได้เงินเดือนการที่เราจะไปว่าคนในวัดว่าไม่ยอมทำหน้าที่เนี่ยมันก็ไม่เหมาะแต่ ต้องแต่นิดนึงก่อนแต่ถ้าเรารับผิดชอบเรารับผิดชอบว่าเอาล่ะฉันจะรับตรงนี้เองนะถ้ามันมีการรับผิดชอบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ทีนี้เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากำลังทำบุญเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราตื่นมาทุกวันเราบอกว่าเราต้องทำหน้าที่ไม่มีใครมาช่วยเราเลยปล่อยให้เราทำคนเดียวเราจะเป็นคนที่ขาดทุนบุญตลอดชีวิตเลยถ้าเราคิดว่าไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยมันขาดทุนบุญละดีที่ไม่มาช่วยเพราะบุญเนี่ยมันจะได้เป็นของเราต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดเป็นถ้าจิตมันตกซะแล้วเนี่ยไปหาอาจารย์เลยตัวเองเป็นนะไม่ปล่อยถ้าเราปรับหัวใจของเราไม่ได้เนี่ยแต่จริงๆนะคิดว่าจะทำนะแต่ยังไม่เคยทำเพราะมันไม่เคยเป็นมันมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลามีคนถามมาเยอะมากว่าเหนื่อยไหมคือร่างกายมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันมีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกอย่างนะคะทีนี้เนี่ยก็บางครั้งเนี่ยเราทำความดีของเราเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มันเป็นบุญแม้กระทั่งเราคิดดีๆเนี่ยเราพูดดีๆเนี่ย
มันต้องให้เป็นบุญตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยเรามีความสุขกับการที่เราได้ทำเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งคุยกันพี่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแกรู้ว่าเป็นใครปกติเองจะเอาเรื่องของปัจจุบันทั่วไปนะแล้วก็เอาหลักธรรมะมาจับพี่คนนี้ก็เลยบอกว่าตื่นเช้ามาต้องใส่บาตรอีกแล้วตื่นเช้ามาต้องใส่บาตรอีกแล้วบอกพี่ความจริงเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยแค่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงเรามีลมหายใจนะเราต้องดีใจแล้วว่าโอ้วันนี้ดีมากเลยที่เราเนี่ยมีลมหายใจเพราะว่าเราจะได้ทำความดีคนที่ขาดลมหายใจคือคนที่ไม่มีโอกาสทำความดีอีกต่อไปมันต้องดีใจก่อนเลยทุกวันมีความสุขแล้วเห็นไหมคะพอเราดีใจแล้วเนี่ยดีใจนะที่เราเนี่ยยังมีโอกาสได้ใส่บาตรซึ่งในเวลาเดียวที่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะยุ่งยากกับชีวิตวุ่นวายไปหมดเลยแม้กระทั่งเวลาใส่บาตรเขาก็ยังไม่มีหรือบางคนมีเวลาแต่ไม่มีของจะใส่บาตรเราเนี่ยโชคดีมองทุกอย่างให้มันเป็นบุญเมื่อมองทุกอย่างเป็นบุญแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะบันทึกความสุขที่เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ที่ใครเมื่อจิตใจมันเป็นบุญอยู่บุญมันชื่อกุศลกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำบุญเมื่อจิตมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยจิตที่มันเป็นจิตที่โกรธที่โลภที่หลงอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยมันไม่มีค่ะเมื่อช่วงวิกฤตของตัวเองที่ผ่านมาต้องบอกยังไงรู้สึกโดนวิกฤตแรงมากทำยังไงโดนเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าที่จะมีลุมเล้ารบกวนการทำงานมากเราทำยังไงปฏิบัติค่ะตอนในภาษาเนี่ยปีกตัวเองไปปฏิบัติเยอะมากเพื่อให้จิตมันมีพลังขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเรียกว่าเว้นจากที่ท่านเห็นโพสต์เฟซบุ๊กในการทำงานก็คือปฏิบัติเลยดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยจนถึงเราหลับไปเนี่ยมันจะอยู่กับการทำบุญที่เรียกว่าการทำบุญตลอดเวลาแต่บุญที่ทำเนี่ยมันก็แตกต่างหลากหลายไปเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่เหมือนกันอยู่ที่โอกาสแต่บุญทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเพราะเรารู้ว่ามีแต่บุญเท่านั้นแหละที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้วิบากกรรมที่มันมาจากอดีตหรือวิบากกรรมที่มันมาจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราต้องไปเจอในสิ่งที่ไม่ควรจะเจอแล้วเราก็ไม่อยากจะเจออีกด้วย มันก็ค่อยๆหมดไปมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนเราเนี่ยพอเราสร้างบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยหรือมารเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆมารมันจะมีลักษณะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะในการที่เราจะสร้างความดีมันอะไรคือมารมารคือสิ่งที่กั้นกุศลของเราจากที่จิตของเราเป็นกุศลอยู่เนี่ยตัวเองจำได้เลยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดเนี่ยหน้าตาผ่องใสมากเลยค่ะพอเฟซบุ๊กย้อนอดีตให้ดูเนี่ยโหหน้าตาเราก่อนจะมีโอ้โหผ่องใสมากกำลังแบบมีความสุขเต็มที่เลยบุญเยอะมากโหงานเยอะมากเข้ามาแต่พอทุกอย่างเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีมารเข้ามาด้วยเข้ามาดึงการทำงานของเราเนี่ยเข้ามาดึงความรู้สึกเข้ามาดึงทุกอย่างเลยทีนี้อยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงมันต้องตั้งสติมากพอเราตั้งสติได้เนี่ยในระดับนึงเนี่ยชีวิตของเรามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรค
ควรทำยังไงเวลาไหนอะไรบ้างมันกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการรักษาใจบางครั้งเนี่ยการที่เราถูกบุคคลกระทำแล้วเรามัวแต่อาฆาตแค้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นมารนะกิเลสมารมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่งดงามเรียกว่าไม่ได้เป็นโสภณจิตใจของเราที่มันไม่สามารถที่จะสร้างบุญได้ด้วยมันติดอยู่ตรงมารเนี่ยแหละมารคือกิเลสกิเลสคือความโกรธกิเลสคือความแค้นกิเลสคือการไม่ให้อภัยมันจะทำให้บารมีของเราที่มันจะขึ้นไปเนี่ยถึงเรื่องราวต่างๆมันจะจบลงไปเนี่ยแต่บารมีของเราที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำยังไงให้บารมีของเราเนี่ยมันขึ้นระวังนะคะกิเลสมารสำคัญมากเพราะว่าทั้งความหลงคือถึงจุดนึงคนเราเนี่ยมันจะมีบารมีทุกคนต้องมีช่วงที่มีบารมีของตัวเองในสถานที่ที่ตัวเองอยู่ช่วงนั้นแหละมันจะดึงมาทั้งหมดดึงทั้งคนดีคนเลวคนชั่วคนไม่ดีคนอะไรเข้ามาหาเราหมดอยู่ที่เราละว่าเราเนี่ยจะเลือกคบใครพอเราเลือกคบคนไม่เป็นเนี่ยทีนี้ลงเลยค่ะที่ลงเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นจิตใจหรืออาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราเนี่ยต้องต่อสู้กับความรู้สึกเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสงครามที่ผ่านมากับความรู้สึกเนี่ยเราได้สูญเสียอะไรไปบ้างพอจิตใจมันไม่ดีเนี่ยมันถูกลุมเล้ามันถูกทำร้ายหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับลบเสร็จแล้วมันมารับศพของทหารการเรียนการทำงานด้านไหนด้านไหนด้านไหนมันลดลงไปหมดขนาดว่าเราพยายามที่จะตั้งสติให้มันดีๆแล้วนะมันก็ยังประคับประคองมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าวิกฤตเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสที่พูดไปเบื้องต้นว่าทุกครั้งที่มีมารทุกครั้งที่มีวิกฤตทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยมันจะสร้างผู้กล้าขึ้นมาเสมอคนที่สามารถเผชิญกับปัญหาเผชิญกับวิกฤตลึกๆมันอาจจะมีการแอบกลัวอยู่แต่ถ้าเกิดเราพร้อมที่จะเรียนรู้มันเนี่ยแล้วเราเข้าใจมันปุ๊บการรู้พุทธศาสนาเรียกว่าญาณญาณคือปัญญาถ้าเราเข้าใจปัญหาแล้วเรารู้ปัญหาแล้วมันก็คือการรู้จักทุกข์นั่นเองเมื่อรู้จักทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเมื่อเห็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเราก็พ้นจากทุกข์เมื่อเราพ้นจากทุกข์เนี่ยเรารู้วิธีการนอกจากว่าเราทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมีความเพียรมีความอดทนในการทำความดีค่ะอย่าท้อแท้อย่างตัวเองเดี๋ยวบางทีเนี่ยญาติธรรมโยมก็คุยกันนะคะเมื่อวานก็คุยกันว่ามีการประชุมกันของหมู่บ้านถึง3หมู่บ้านนะคะผู้นำผู้ใหญ่บ้านมาประชุมกันเรื่องของการเตรียมงานก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมงานต่างๆขบวนแห่การต้อนรับพระการทำนู่นทำนี่ชี้มาพูดถึงเรื่องของปัจจัยพูดถึงของปัจจัยเดี๋ยวก็เรื่องของการทำงานก็พระท่านก็เลยบอกว่าอ้าวเรื่องของปัจจัยเนี่ยโยมๆก็ไปหากันเอาเองแล้วกันพระท่านก็บอกแนวทางรูปแบบของงานให้ฟังเท่านั้นทีนี้ทุกคนวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาหันมาทางเราหันมาหมดเลยอะแล้วก็มองเขามีความเชื่อว่าเราทำได้เราเองเนี่ยถามว่ามีความเชื่อหรือเปล่าเราก็ไม่มีอะไรยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีดีเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นคนเรียรายเงินคนเลยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเกรงใจด้วยซ้ำไม่ค่อยกล้าอะไรกับใครแต่ทีนี้เราคิดว่าถ้าเราเอาความบริสุทธิ์เนี่ย
ประคับประคองหัวใจของทุกๆคนแบบสบายๆเหมือนกับงานกฐินที่ผ่านมาทุกคนรู้สึกแฮปปี้เท่าที่คุยกันทุกคนเลยโดยเฉพาะประธานกฐินแต่ละสายทุกคนบอกมีความสุขอ่ะมันไม่กดดันมันสบายๆมันเหมือนกับได้บุญเต็มที่บรรยากาศมันสบายๆมันก็เลยทำให้เราได้แนวทางว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่รู้จักกับเราไม่ว่าจะเป็นทางสื่อหรือเจอกันโดยส่วนตัวเนี่ยเขามีบุญตลอดเวลาเรารู้จักเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุทางพุทธศาสนาเรารู้จักนี่ว่าอะไรมันเป็นบุญบ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้จักทำยังไงที่จะให้เขาสัมผัสบุญอย่างที่คุยกันเบื้องต้นนะคะว่าตอนที่เข้ารายการว่าคนบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะว่ามันขาดความรู้เราจะทำยังไงให้เขารู้จักบุญจริงๆให้บุญเนี่ยมันมาเบ่งบานอยู่ในใจของคนคนนั้นจริงๆโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาลำบากแต่พลังมันมาบารมีมันมาเอาง่ายๆอะแค่บุญที่เกิดขึ้นจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะบุญที่เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าก็ทำให้เราไม่ตกนรกละเมื่อก่อนตัวเองไม่เข้าใจจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกนี้เลยบุญที่เกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมเนี่ยเพราะว่าความอ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นใจที่สวยเขาเรียกว่าใจที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันเป็นโสภณะจิตโสภณะคือความสวยโสภานะคะโสภาที่คนชื่อโสภาก็คือสวยโสภณะสวยโสภณะจิตคือจิตที่สวยจิตอ่อนน้อมจิตกตัญญูรู้คุณคนกตัญญูเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าจะกตัญญูกับพ่อแม่เท่านั้นนะแต่คนกตัญญูที่มีธาตุของความดีเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่กตัญญูแก่พ่อแม่เขาได้อะไรจากใครมาเนี่ยเขาก็จะกตัญญูกับคนคนนั้นกตัญญูคือรู้คุณน่ะคุณค่าในสิ่งที่เรารับจากเขามาอาการปฏิกิริยาที่เรามีต่อบุคคลที่ให้เราเนี่ยมันจะมีความอ่อนน้อมคนกตัญญูเนี่ยจะมีความอ่อนน้อมโดยอัตโนมัติมันดูไม่ยากแต่คนอกตัญญูเนี่ยอย่างง่ายๆอ่ะเอาฟังธรรมะเนี่ยเราฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งที่เราได้ความรู้จากท่านเนี่ยเราได้รับสิ่งที่ท่านให้แล้วนะแต่ในเวลาเดียวกันเราเอาธรรมะที่ท่านพูดเนี่ยไปว่าไปนู่นไปนี่ไปหาเรื่องไปจับผิดเนี่ยว่าพูดอย่างนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยพูดอย่างนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยบาปเลยค่ะเจติธรรมคนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอกตัญญูต่อธรรมะที่ฟังพอเราฟังไปแล้วเนี่ยเรากลับเอาสิ่งที่เราได้ประโยชน์เนี่ยไปใช้แต่ในเวลาเดียวกันเรากลับเอาโทษหาโทษหาข้อเสียหายจากการฟังไปเนี่ยถือว่าใจของเราเนี่ยพอมันไปอกุศลปุ๊บเนี่ยมันหาความเจริญสวัสดีค่ะพี่ทิมทำไมยังไม่นอนนะพี่ทิมเนี่ยค่ะเป็นต้นหลักที่ทำให้ตัวเองชื้นหลายงานมากแทบจะทุกงานได้เลยโดยเฉพาะทางงานของอุทยานทำดวงยางนะคะคือต้องบอกว่าทำบุญหลายๆที่เอาปัจจัยมาให้ตั้งแต่โอนมาให้ตั้งแต่ช่วงงานปริวาสของวัดภูจวงแล้วค่ะโอนมาค่ายานพาหนะค่ะอาจารย์แล้วก็โอ้โหพี่ทิมทำไมให้ไวจังเลยนะคะก็เป็นต้นบุญแล้วก็มีของพี่อโนไทยพี่หมวยให้มาอีก 3,500 นะร่วมบุญมาอีก 3,500 ก็เป็น 13,500 บาทอันนี้คือต้นบุญตัวเองธรรมวลีไม่ได้ทำเยอะนะคะบอกตามตรงเลยค่ะพันเดียวตอนนี้อยู่ในกองนั้นนะ 38,000 เนี่ยพันเดียว
ไม่ได้เป็นคนมีบุญอะไรแต่บุญที่มันมีก็คือออาจจะมีบุญที่ได้ชักชวนคนได้อะไรได้แต่ตัวเองเป็นคนทำบุญไม่เยอะเงินไม่เยอะค่ะนะคะของตัวเองมึงพันอยู่ในนั้นแล้วก็ญาติธรรมที่มาวันกฐินเนี่ยฝากทำบุญพ่อเนนเต้าหู้นะคะคุณสุนทรดวงทวีโชคนะคะแล้วก็พี่แดงถาปรัตนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะทำบุญมากันอยู่ไม่กี่หลายอีกหลายท่านนะคะรวมเป็น 17,000 บาทเริ่มต้นก็ขออนุโมทนาบุญต้นบุญทุกๆต้นบุญเลยมันทำให้เราชื้นใจขึ้นมาอ่ะละมี 17,000 เมื่อเช้าก็เลยเมื่อวานก็เลยโพสต์ไปตอนนี้น่าจะ 40,000 แล้วอ่ะนะน่าจะ 40,000 ละก็เป็นบุญเริ่มต้นนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ต้องไปห่วงว่าเราเงินน้อยเงินมากทำตรงนั้นมั่งทำตรงนี้มั่ง100 200 100 200ไม่ต้องไปห่วงแต่ให้จิตของเราเนี่ยมันถูกบุญหล่อเลี้ยงไม่ตกนรกแล้วไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเราจะตกนรกไม่ใช่ขอให้จิตมันเป็นกุศลเถอะถ้าจิตมันเป็นกุศลแล้วมันไม่ตกนรกแล้วอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องบุญของการอ่อนน้อมเนี่ยจิตพอมันอ่อนน้อมจิตมันกตัญญูเนี่ยจิตมันงดงามเนี่ยตายตอนนี้ไปขึ้นสวรรค์เลยสบายสบายขึ้นสวรรค์แน่นอนถ้าเรารู้จักไงเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเราจะรู้ว่าไอ้ลักษณะของจิตที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงจิตที่มีความเป็นจิตอาสาอย่างทีมของคุณหมอสมชายเนี่ยยังเคยคุยกับคุณหมอเลยค่ะเมื่อตอนที่ไปที่เลตองคุวันนี้ไปค้นภาพเก่าๆบอกคุณหมอจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณหมอเดินแนวทางเดียวกับพระอินทร์องค์อมรินทร์นะเหมือนกับเป็นผู้นำของจิตอาสาพระอินทร์เนี่ยที่ได้เป็นพระอินทร์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะช่วยบุคคลช่วยงานทำสะพานทำศาลาทำนู่นทำนี่แล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำเองคนเดียวก็ชักชวนคนอื่นให้มีความคิดเหมือนกันทำเหมือนกันหรือรวบรวมคนที่มีอารมณ์การเดียวกันเนี่ยมารวมกันจนเกิดพลังขึ้นมาพลังของคนหลายๆคนรวมกันมันก็มีบารมีองค์อมรินทร์หรือพระอินทร์ของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นจากจิตที่เกิดขึ้นจากจิตที่อาสาแต่เป็นจิตอาสาที่มีกำลังมากเป็นผู้นำก็เป็นบุญลักษณะคล้ายๆกับคุณหมอสมชายนะคะก็เลยมีนางฟ้าบริวารห้อมล้อมเต็มไปหมด เป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากจิตอาสาเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นตรงไหนทำอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเกียงอ่ะเห็นอุ้ยขยะทำไมไม่ยอมเก็บเอาเราก็เก็บสิบุญของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการทำบุญเนี่ยขอให้จิตมันเป็นบุญเท่านั้นแหละนะคะก็อ๋อพี่ทิมบอกฟังก่อนนอนนอนกลางวันนะคะเพราะว่าทำงานกลางคืนนะคะเป็นธุรกิจที่จะต้องค้าขายในช่วงหัวค่ำก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญเลยค่ะสำหรับพี่ทิมและหลายๆท่านที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่ตลอดทำให้การสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่เกศใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้แจ้งเวลามานะคะว่าเลยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ตากฟ้าต่อค่ะเจ้าหน้าที่ธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ